วันนี้เป็นอีกวันนึงครับกิจกรรมในช่วงเช้าเดี๋ยวจะออกไปดำน้ำไปครับเพื่อนๆทุกคนไปครับพี่น้องแขกรออยู่ด้วยค่ะเมื่อกี้ก็แต่ว่าหาไม่เจอแล้วครับผมเป็นหนวดที่ว่ามีหัวโตๆหนวดเป็นเส้นใช่เยอะมากเขาเรียกหมึกวายจริงเหรอนี่ครับผมที่หรือว่าภาคกลางจะเรียกหมึกยักษ์วายชั่วฮะหมึกที่ทางภาคกลางเขาจะเรียกหมึกยักษ์กำลังเลื้อยเลยอยู่ตรงหินโอ้ยชี้เดี๋ยวเราไปทางเรื่องก่อนเวลามีแอะมันมีหมอกอยู่ที่ว่านะฮะเราเคลียร์น้ำก็คือเปิดนิดนึงเอาน้ำใส่เข้าไปครับแล้วก็กลิ้งแล้วก็ออกแล้วก็ดันเข้าไปไหวครับมันจะทำให้เคลียร์ตัวที่เป็นหมอกพี่ไม่เก็บตะกร้าเหรอเดี๋ยวเก็บฮะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนไม่ต้องกลัวThank you.
เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาถึงจุดนี้ก็อาจจะจบลงด้วยสิ่งที่ไม่สวยงามทั้งเศร้าทั้งหมดนะเพื่อนๆนะการที่เราพาหลายๆคนพาแขกของเราเนี่ยลงมาได้เห็นบรรยากาศที่แท้จริงใต้ท้องทะเลของเราในวันนี้นะครับก็จะได้พบเห็นสิ่งที่เป็นความจริงว่าใต้ท้องทะเลเราเนี่ยมีความสวยงามแต่ก็ยังมีเศษขยะมากมายลอยเกลื่อนกลาดให้เราเห็นนะครับหลังช่วงมรสุมเนี่ยเราก็ได้พบกับเศษซากขยะเหล่านี้นะครับแล้วก็ลองดูครับว่าการที่คนหลายๆคนเนี่ยได้พบเห็นว่ามันคือปัญหาที่แท้จริงเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็จะได้รู้ว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวของเขาแล้วเยาวชนที่เขาลงมาได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้จริงๆเนี่ยได้เรียนรู้ได้ฝึกหัดดำน้ำและก็ได้รู้ว่าใต้ท้องทะเลเนี่ยหากมันไม่มีขยะไม่มีมลภาวะเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่พิเศษที่สุดสักวันหนึ่งเขาก็จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตต่อไปด้วยนะครับก็ฝากไว้ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่สร้างความบันเทิงแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็จะขอนำภาพเจ้าหอยมือเสือเพื่อนยากเนี่ยมาให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็เป็นทุกวันครับที่ก่อนกลับบ้านก็จะลงไปให้กำลังใจแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ